ก็จากผลงานที่ผ่านมาที่หลังจากเก็บชัยชนะได้2นัดติดในศึกพรีเมียร์ลีกครับก็บรรยากาศภายในทีมก็ค่อนข้างดีนักเตะส่วนใหญ่ก็มีกำลังใจมากขึ้นนะครับจะให้โอกาสทางด้านของเจสซิมสันถึงเมื่อไหร่ฮะที่จะสรังสรรค์ผลงานได้ออกมาให้สวยหรูเหมือนกองหน้าคนอื่นผมว่าทางผู้ใหญ่คงมองว่าอย่างไรก็จนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ครับสถานการณ์ของบุรีรัมย์ขณะนี้นะครับถ้าเอาชนะเมืองทองได้นะครับจะเป็นการดึงเมืองทองลงมาและทำให้บุรีรัมย์กระโดดขึ้นไปอีกพอสมควรนะครับมีความมุ่งมั่นมีความกระหายมากน้อยขนาดไหนครับในทีมไอโมบายก็แน่นอนครับก็คือการที่ต้องดวลแข่งกับเมืองทองเนี่ยครับมันก็เป็นแมตช์ที่สำคัญเสมอครับก็แล้วทุกครั้งที่ในการพบกันครับก็ไม่ใช่แมตช์ที่ง่ายดายแล้วก็กว่าจะชนะกันได้ก็ต้องเหนื่อยกันพอสมควรแล้วก็มีทั้งปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะไรนะครับแต่ยังไงก็ตามก็เชื่อว่าด้วยความพร้อมของทีมนะครับที่อาการบาดเจ็บของนักเตะก็เริ่มน้อยลงก็มีการลุ้นความฟิตของสุรีสุขากับอดิศักดิ์ไกรสอนครับ2คนที่ต้องลุ้นความฟิตว่าจะทันลงสนามหรือเปล่าก็คิดว่าในวันเสาร์นี้ครับทีมเขาค่อนข้างมีความพร้อมมากแล้วก็คิดว่าน่าจะมีดีพอที่จะเก็บ3คะแนนได้ครับ